การหายตัวไปของลูกเก้งเผือกพระราชทานที่สวนสัตว์สงขลาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมายังคงเป็นปริศนาอยู่นะคะว่าถูกขโมยไปหรือถูกงูเหลือมกินไปกันแน่แต่จากนั้นไม่กี่เดือนค่ะลูกเก้งเผือกตัวที่สองก็ตายลงแล้วก็ถูกระบุว่าครั้งนี้เป็นงูเหลือมที่เข้าไปกินนะคะมันน่าแปลกตรงที่จังหวะรอยต่อการหายไปของตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองเนี่ยแหละครับพบซากสัตว์ในกรงแต่กลับไม่ได้มีการพิสูจน์ขณะนี้มีคำสั่งได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและย้ายผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาให้ไปช่วยราชการก่อนครับนายอภิเดชสิงหเสนีรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเก้งเผือกพระราชทานหายจากกรงจัดแสดงสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลาสอบปากคำเจ้าหน้าที่สวนสัตว์5คนเพื่อหาข้อเท็จจริงนะครับเก้งเผือกตัวแรกเนี่ยพบว่าหายไปช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงที่เก้งหายเจ้าหน้าที่ระดมกันค้นหาไม่พบครับถัดมาเดือนเมษายนกลับมาพบซากสัตว์เหลือเพียงกระดูกถูกใบไม้ทับถมอยู่ในสวนจัดแสดงเก้งเผือกจากนั้นเก้งเผือกตัวที่2ที่หายไปจากกรงจัดแสดงเดือนกันยายนสวนสัตว์อ้างว่ามีหลักฐานเป็นภาพถ่ายยืนยันว่าถูกงูเหลือมกินการสอบข้อเท็จจริงวันนี้เกี่ยวกับการหายไปของเก้งเผือกตัวแรกก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการขโมยออกไปจากกรงจัดแสดงเพราะว่าในช่วงการระดมค้นหาไม่พบเก้งเผือกถัดมา2เดือนกลับมาพบซากสัตว์ถูกทิ้งอยู่ในกรงตามขั้นตอนก็จะต้องส่งกระดูกสัตว์ไปตรวจ DNA เพื่อตรวจพิสูจน์ว่าเป็นเก้งเผือกที่หายไปจริงหรือไม่นะครับแต่ก็ไม่ชัดครับว่ากระบวนการนี้ดำเนินการแล้วหรือไม่รวมถึงขั้นตอนการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนหลังจากเก้งหายไปซึ่งมันเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาสำหรับเก้งเผือกพระราชทานสวนสัตว์สงขลามี3รุ่นนะครับตัวแรกคือคุณเทียนได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งคุณเทียนเสียชีวิตก่อนหน้านี้แล้วส่วนรุ่นที่2ครับคือคุณมูมู่เป็นเพศผู้และรุ่นที่3คือคุณภูมิและคุณภาคปัจจุบันสวนสัตว์สงขลาเหลือเพียงคุณมูมู่เพียงตัวเดียวส่วนคุณภูมิหายไปจากสวนจัดแสดงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์คุณภาคหายไปเดือนกันยายนแต่มีหลักฐานว่าถูกงูเหลือมกินล่าสุดองค์การสวนสัตว์มีคำสั่งย้ายนายเฉลิมบุตรเกษตรสมบูรณ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาช่วยราชการที่องค์การสวนสัตว์แล้วนะครับหลังจากเก้งเผือกพระราชทานหายไปครับ